สองของรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วก็ไลฟ์สดของตังวัดฝ่ายหินแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์และ YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตี4จนถึงตี5ช่วงหนึ่งตี5จนถึง6โมงนั้นพักสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็บทสวดอื่นมาปะกันทำกันหนึ่ง6โมงถึง7โมงในช่วงที่2ของรายการนี้อาจจะเป็นช่วงที่ท่านผู้ฟังได้เปิดสายเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแต่ก่อนเปิดสายก็อู้เอ่ยอย่างกันสักน้อยนึงนะอันท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องธรรมนูญชีวิตในช่วงที่2ของรายการตอนที่อู้เอ่ยกันไปก็คือคนสืบตระกูลนะทายาทที่ดีอย่างเงี้ยเนาะอันท่านผู้ฟังคนที่เป็นทายาทเนี้ยนอกจากจะรับทรัพย์สมบัติแล้วก็วงตระกูลเนี้ยมาหักษามาสืบต่อสืบทอดแล้วจะต้องรับเอาหน้าที่แล้วก็คุณธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการหักษาวงตระกูลมาปฏิบัติสืบต่อด้วยในเบื้องต้น ท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นทายาทที่ดีแต่พึงปฏิบัติตามหลักธรรมดังต่อไปนี้ข้อแรกเปิดประตูสู่ความเจริญก้าวหน้านี่หรอคือดำเนินชีวิตตามหลักธรรมที่เป็นทวารหรือว่าเป็นประตูแห่งความสุขหรือว่าข้อปฏิบัติที่เป็นนุตประตูชัยอันเปิดออกไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตที่ห้องว่าวัฒนมุขหกประกาศดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟัง ข้อแรกอาโรคยะก็คือการรักษาสุขภาพดีมีลาภอันประเสริฐคือความไร้โรคทั้งจิตแล้วก็กายดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะอันที่สองก็คือศีลมีระเบียบวินัยประพฤติปฏิบัติดีมีมารยาทงามบ่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมนะอันที่สามก็คือพุทธานุมัติได้เป็นคนดีเป็นแบบอย่างศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอย่างของมหาบุรุษพุทธชนเอาแนวทางเอาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้มาเป็นไอดอลมาเป็นต้นแบบอันที่สี่นะสุตตะคือตั้งเฮียนหูเฮ้อหูจริงเล่าเรียนค้นคว้าเฮ้อหูเฮ้อเชี่ยวชาญไฟสดับเหตุการณ์เฮ้อหูเท่าทันความเปลี่ยนไปตึงตังโลกตึงตังธรรมนะแต่มันนึ่งคือธรรมานุวัตทำแต่สิ่งที่มันถูกต้องดีงามดำรงตั้งมั่นอยู่ในสุจริตแปลว่าชีวิตและการงานดำเนินชีวิตตามธรรมเอาธรรมมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตดำเนินชีวิตบนฐานธรรมอันที่6ท่านผู้ฟังมีความขยันมั่นเพียรมีกำลังใจแข็งกล้าหมอท้อถอยเชื่อยชาเพียรก้าวหน้าเรื่อยไปนะอันนี้คือการเปิดประตูสู่ความเจริญก้าวหน้าวัฒนมุข6ประการเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอันที่สองท่านผู้ฟัง ปิดช่องทางที่เข้ามาของความเสื่อมปิดช่องทางที่เข้ามาของความเสื่อมหลีกเว้นความประพฤติที่เป็นช่องทางของความเสื่อมความพินาศชิบหายซึ่งจะเป็นเหตุให้ภพกทรัพย์
ทั้งหลายทั้งปวงทรัพย์สินเงินทองนี่มันย่อยยับไปที่พระน้องว่าอบายมุขหกประการนะอบายมุขหกประการอันแรกติดสุรายาเมาซึ่งมีโทษหกอย่างเหล้าเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีโทษถึงหกอย่างหกประการมีอย่างห้องอันแรกก็คือทรัพย์หมดไปทรัพย์สินหมดไปหนึ่งสินทรัพย์ทานวอดวายนะสองก่อการทะเลาะวิวาทพิษหูพิษตากันบุบตีกันนะอันที่สามทำลายสุขภาพอันที่สี่เนี่ยเสื่อมเกียรติเสียชื่อเสียงอันที่ห้าเนี่ยทำเฮ้อแสดงด้านที่บ่หูจักอายที่บ่เคยมีที่บ่เคยหันแสดงออกมาอันที่หกทอนกำลังปัญญาสมองฟอนะทดถอยเปิ้นกล่าวไว้เป็นกำกรบอกว่าอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหายหนึ่งสินทรัพย์ของตนนั้นผ่านวอดวายสองอาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาสามเป็นเหตุเกิดโรคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพาฉดเขาห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกโง่เขาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยนะอันนี้คือโทษของการดื่มสุราทีนี้แหมมาหนึ่งท่านผู้ฟังอบายมุขข้อที่สองคือเอวกลางคืนนะเที่ยวกลางคืนเอวเล่นเมื่อค่ำเมื่อคืนซึ่งก็มีโทษหกประการอันแรกเป็นการมหักษาตัวเก่าอันที่สองนี่เป็นการมหักษาลูกหักษาเมียนะอันที่สามนั่นเป็นการมหักษาทรัพย์สมบัติอันที่สี่นี่เป็นที่ระแวงสงสัยบ้านไม่ค่ำเมื่อคืนลูกออกนอกบ้านนอกจองอันที่ห้านี่เป็นเป้าเฮ้อเขาใส่ความหรือว่ากล่าวลืออันที่หกนี่เป็นทางมาของความเดือดร้อนนะเป็นอันมากอันนี้คือแอวกลางคืนนะแถมอันหนึ่งท่านผู้ฟังจ้องดูการละเล่นนะอบายมุขข้อที่สามจ้องดูการเล่นซึ่งก็มีโทษทำให้การงานเสื่อมเสียเพราะใจกังวลคอยคิดคอยจ้องแล้วก็เสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้นๆเช่นเต้นรำที่ไหนก็ขับร้องที่ไหนดนตรีที่ไหนก็ไปที่หั่นนี่นะอันที่สี่บ่เว้นการพนันเป็นอบายมุขข้อที่สี่บ่เว้นการพนันซึ่งก็มีโทษอยู่หกประการท่านผู้ฟังอันแรกเมื่อชนะย่อมก่อเวรเมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์ที่มันเสียไปค่อยได้แหนนะแหนมันหนึ่งคือข้อที่สามทรัพย์หมดไปนะอันที่สี่เข้าที่ประชุมเขาก็บ่เชื่อหน้าถือตาบ่นับบ่ถืออันที่ห้าเป็นที่มินประมาทของเพื่อนฝูงอันที่หกเนี้ยบ่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้จะหาคู่ครองเอื้อลูกเขาจะไปเสาะป่อจะไปเสาะหาคู่ครองเอื้อลูกไปปะคนติดการพนันก็บ่ได้ละนะฮะอันที่ป่อไปเสาะหาคู่ครองแล้วก็คนที่เล่นการพนันจะบ่มีสิทธิ์เนี่ยเพราะอย่างก็เพราะว่าหันว่าจะเลี้ยงลูกเมียบ่ไหวนะเลี้ยงลูกเมียบ่ไหวไฟไหม้ยังเหลือบ้านยังเหลือที่ดินไฟไหม้บ้านยังเหลือที่ดินแต่ถ้าเล่นการพนันนะที่ดินที่เดินเอาไปจำนองจำนำหมดนะอันที่ห้าท่านผู้ฟังมัวเมามั่วสุมกับมิตรชั่วนะซึ่งก็มีโทษทำให้กลายเป็นคนชั่วอย่างคนที่ตนคบทั้งหกประเภทคือได้เปื้อนที่ชักนำให้กลายเป็นนักพนันนักเลงไม่ยิงนักเลงเล่านักเลงของปลอมนะนักหลอกต้มตุ๋นแล้วก็นักเลงหัวไม้หมู่นี้เนี่ยได้เปื้อนได้ฝูงจวนไปถึงนั้นนะแหมอันหนึ่งคือมัวเมาขี้ค้านซึ่งก็มีโทษทำให้ยกเหตุต่างๆเป็นข้ออ้าง
พัดเพี้ยนไปบ่ทำการทำงานทรัพย์สินเงินทองใหม่ก็บ่เกิดขึ้นทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นี่ก็หมดไปคืออ้างไปถึง6กรณีว่าอันนี้หนาวล้ำไปแล้วบ่ยะเตื้อบ่กองขวายมาหน่อยแดดออกฮ้อนล้ำไปก็บ่ยะเตื้อโอ้แมลงแล้วก็บ่ยะเตื้ออ้างว่าหิวนักอ้างว่าอิ่มนักแล้วก็มาทำการทำงานนะอันนี้คืออบายมุข6ปิดช่องทางที่จะเข้ามาของความเสื่อมนะอบายมุข6เนี่ยท่านผู้ฟังเปิ้นเปรียบเสมือนกับผีอบายะแปลว่าเสื่อมนะมุขะแปลว่าปากอบายมุขแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมปากทางแห่งความชิบหายมี6อย่างคนสมัยตะกอนโบราณห้องอบายมุขว่าผี6ตัวนะมีอย่างห้องผีตัวที่1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารนะผีตัวที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านรักเมียตนผีตัวที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์ขับละครโขนผีตัวที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่5ชอบเล่นการพนันสารพันถั่วโปไฮโลสิ้นผีตัวที่6เกียจค้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอ่ยนะนี่มีอยู่ผี6ประการเพราะฉะนั้นภัยที่มีผี6อย่างนี้นะมาหลอกมาหลอนเนาะคอยผีข้ามบนคนข้ามลุ่มนะเพิ่นว่าอย่างนั้นนะผีข้ามบนคนข้ามลุ่มนั้นผีที่ข้ามทางบนนี่มันใช่ผีไหนผีเนี้ย6ตัวนี้มันมาข้ามมาของทางบนเอาน้ำมนต์หดมันท่านผู้ฟังเอาศีลเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไล่มันไปนะเฮานั่นบ่มีผีทั้ง6ตัวนี้มาคอยหลอกคอยหลอนนะอันนี้คืออบายมุข6การติดช่องทางเข้ามาของความเสื่อมนะอันแรกนี่อู้เรื่องของเปิดประตูสู่ความเจริญก้าวหน้าโดยวัฒนมุข6ประการอันที่2คือปิดช่องทางที่เข้ามาของความเสื่อมนะอันที่3นะเชื่อมสายสัมพันธ์กับอุปการีคือในฐานะที่เป็นลูกก็พึงเคารพพ่อแม่ผู้เปรียบเสมือนกับทิศเบื้องหน้านะเราก็ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ที่เปรียบเสมือนกับทิศเบื้องหน้าเปิ้นเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงเปิ้นตอบบางครั้งบางทีถึงแม้เปิ้นบ่เลี้ยงแต่เปิ้นเกิดนะเปิ้นฮือชีวิตเฮาเปิ้นฮือสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตเฮาเฮาก็ควรที่จะตอบแทนเปิ้นตอบแทนด้วยการปฏิบัติเปิ้นปฏิบัติต่อเปิ้นในฐานะที่เปิ้นเป็นทิศเบื้องหน้าอันแรกนะเปิ้นเลี้ยงเฮามาแล้วก็เลี้ยงเปิ้นตอบอันที่2ช่วยทำกิจธุระการงานของเปิ้นอันที่3นั้นดำรงวงสกุลอันที่4คือประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทอันที่5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านบ่ใช่แค่ทำ3วัน7วัน100วันนะท่านผู้ฟังทำเรื่อยๆมีจังหวะไหนมีโอกาสไหนนะมีงานที่ไหนตั้งใดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เพิ่นนะเนี่ยอันนี้คือเชื่อมสายสัมพันธ์กับอุปการีแฮมอันหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันอันแนโทรศัพท์ไว้ถ้าเปิดสายเมื่อใดปุ๊บโทรมาเลยท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลามันมีน้อยนะครับแฮมอันหนึ่งคือมีหลักประกันของชีวิตนะที่พัฒนามีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนาอันท่านผู้ฟังคนสืบตระกูลเนี่ยมันมีสูตรหรอกอันแรกคือเปิดประตูสู่ความเจริญก้าวหน้าอันที่สองนี่ปิดช่องทางที่เข้ามาของความเสื่อมอันที่สามนี่คือเชื่อมสายสัมพันธ์กับบุพการีและอันที่สี่เนี่ยมีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนาท่านผู้ฟัง
พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าลูกๆคือเด็กทั้งหลายเป็นฐานรองรับของมนุษยชาติลูกในครอบครัวคือเด็กในสังคมเยาวชนในวันนี้คือประชาชนในวันหน้าเป็นว่าอย่างนั้นนะในการที่มีลูกเนี่ยเขาควรที่จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นต้นทุนในตัวเพื่อเป็นมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมซึ่งจะทำให้พร้อมที่จะก้าวหน้าไปในการศึกษาพัฒนาชีวิตของตัวเก่าแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีที่มีคุณค่าของสังคมเราจะต้องปลูกฝังคุณสมบัติที่ฮ้องว่าแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามก็คือรุ่งอรุณของการศึกษาเจ็ดประการเพื่อเปิ้นรุ่งอรุณของชีวิตรุ่งอรุณของการศึกษามีอย่างพ้องท่านผู้ฟังอันแรกแสวงหาแหล่งปัญญาและก็แบบอย่างที่ดีเพื่อเปิ้นได้ไปปะไปพบได้ไปอยู่ในคนในกลุ่มคนที่ดีในสังคมที่ดีอย่างที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังอ่ะคงจื้อแต่ก่อนบ้านอยู่ใกล้ป่าเหี่ยวแม่ก็พอกอยนะบอกกองเปิ้นมีศพมาเผานะกลับไปแล้วหมู่ของจื้อกับเปื้อนเปื้อนก็จะไปเล่นนะของจื้อนี่เปิ้นเล่นเป็นสัปเหร่อเล่นเป็นหมอผีเล่นเป็นเจ้าพิธีนะส่วนอันคนอื่นๆก็เล่นเป็นญาติเป็นคนตายเป็นยังไงกะเอ๊ะพอแล้วมันบ่ท่าแล้วก็มาล่างโลกค่ายจะไปเป็นสัปเหร่อแท้ก็เลยย้ายบ้านมาอยู่ใกล้โรงเรียนนะทีนี้เมื่อมาอยู่ใกล้โรงเรียนเนี่ยละอ่อนก็สัมผัสหันถึงการเรียนหนังสือได้ยินเสียงท่องหนังสือได้ยินเสียงอ่านหนังสือก็รู้สึกใคร่หำใคร่เรียนก็เลยเมื่อของจื้อได้เรียนหนังสือเมื่อของจื้อได้เรียนหนังสือก็เป็นคนลวกคนแหลมขึ้นมาเป็นคนที่มีความรู้จนกระทั่งเป็นปราชญ์นะเป็นปราชญ์ของจีนเป็นเจ้าลัทธินะลัทธิของจื้อเนาะหลักการปฏิบัติของจื้อเนี่ยคนเปิ้นก็เอาไปปฏิบัติไปประพฤติกันในประเทศจีนในประเทศไทยเนี่ยในสถาบันการศึกษาของต่างๆของไทยก็จะมีสถาบันของจื้อหรือของจื้อศึกษานะยิ่งใหญ่นะเพราะว่าไปพบก็คนดีอันที่สองท่านผู้ฟังฝึกเปิ้นให้มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิตมีวินัยเป็นแบบเป็นอย่างเพื่อเปิ้นได้มีวินัยสองอย่างวินัยอันแรกวินัยอันแรกเป็นวินัยส่วนตัวเป็นวินัยส่วนตัวก็คือเพื่อเปิ้นได้มีความเป็นระบบระเบียบในตัวเก่าอันที่สองคือเพื่อเปิ้นได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆของสังคมชุมชนของประเทศชาติก็คือรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆมีสองอย่างนะมีวินัยส่วนตัวคือตื่นเป็นเวลากินเป็นเวลาจัดห้องจัดหอให้สะอาดสะอ้านเป็นยะเป็นย่างเป็นระบบระเบียบนะอันนี้คือวินัยข้อแรกและวินัยส่วนรวมคือการปฏิบัติตามหลักการต่างๆของส่วนรวมของสังคมชุมชนที่เปิ้นบัญญัติตั้งขึ้นมานี่คือมีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิตการมีวินัยเนี่ย นั่นจะทำเพื่อละอ่อนเนี่ยคิดได้คิดเป็นพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะคิดได้คิดเป็นพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นอันที่สามมีจิตใจไฟหูไฟสร้างสรรค์ไฟหูไฟเฮียนไฟสร้างสรรค์ใครห้ำใครเฮียนนะตั้งใจเฮียนแล้วก็ไฟสร้างสรรค์ไฟสร้างสรรค์นี่เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่จะทำเมื่อสังคมมันก้าวหน้าไฟทดลองไฟสร้างสรรค์นะทำมาอย่างด้วยความสร้างสรรค์มีใจสร้างสรรค์นะฮะอันที่สี่คือมุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุขภาวะที่เป็นคนจะได้เข้าถึงได้ฝึกตัวเก่าเมื่อมีภาวะที่จะเข้าถึงได้ที่มันเต็มสุดเนี่ยอย่างก็คือเนี่ยสุดเนี่ยมันสุดแต่ใจเนี่ยเหมือนกับไฟไม่ฝังนะเต่าที่คนจะเข้าถึงได้กับเปิ้นยังยากได้เนาะนั่นโบฟัง
เอาก่อนเนี่ยได้อันเปิ้นก็มีตีนมีมือเฮาก็มีตีนมีมือหมายใจว่าเปิ้นมีปีกรู้เนาะเปิ้นกินข้าวเฮาก็กินข้าวเฮาก็ต้องย่าได้นะแฮมอันหนึ่งยึดถือหลักเหตุปัจจัยมองอะหยังตามเหตุตามผลเป็นคนที่ยึดถือเหตุปัจจัยอะหยังเกิดขึ้นไม่ใช่ผีสางเทวดามาเนี่ยฮึล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเป็นภาวะที่อธิบายได้เพื่อน้องว่าอยู่ภายใต้กฎของเหตุปัจจัยถึงวันนี้มีอันเรื่องราวเกี่ยวกับความอัศจรรย์พันลึกต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ถูกแฉถูกเผยขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นอันเพชรพญานาคพ่องเล็กไหลพ่องอย่างพ่องนี่นะถูกเปิดเผยเปิดโปงอย่างขึ้นมานักเราก็ต้องคิดบนฐานเหตุผลท่านผู้ฟังตั้งบทเหตุและผลมีเหตุมีปัจจัยคิดแบบวิทยาศาสตร์คิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือคิดแบบเหตุผลมันมีเหตุมีผลที่จะเป็นไปแต่ก่ออย่างบ่เจ้ว่าโลไปเชื่อตามเปิ้นอย่างนั้นนะแต่มันนึงคือตั้งตนอยู่ในความบ่ประมาทนะระแวดระวังมีสติสัมปชัญญะดําเนินชีวิตไปด้วยความบ่ประมาทมัวเมามีการดําเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความบ่ประมาทตั้งอยู่บนพื้นฐานของสติสัมปชัญญะอันสุดท้ายท่านผู้ฟังฉลาดคิดแยบคายเพื่อได้ประโยชน์และก็ความจริงคิดแยบคายโยนิโสมนสิการคิดแบบแยบคายโดยเพื่อได้ประโยชน์อย่างแท้จริงกึดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กึดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อันนี้คือมีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนาท่านผู้ฟังอันคนสืบตระกูลนะเป็นอันแรกก็คือเปิดประตูสู่ความเจริญก้าวหน้าด้วยวัฒนมุขหกประการอันที่สองคือปิดช่องทางที่จะเข้ามาของความเสื่อมก็คือละเว้นหรืองดอบายมุขอันที่สามก็คือเชื่อมสายสัมพันธ์กับบุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายอันที่ห้ามีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา7ประการรุ่งอรุณแห่งการศึกษา7ประการท่านผู้ฟังได้อู้ได้เอ่ยนะไปเรียบร้อยในช่วงที่2ของรายการตอนนี้จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันขณะนี้ที่ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังนั้นเป็นรายการธรรมภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ้านศพเถินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศณทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ4:01 5:00 ส่วน5:00 ถึง6:00 นั้นยังสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติภาวนามาปะการทำกรรมหนึ่งคือ6โมงถึง7โมงนะตอนนี้ได้เวลาแล้วก็จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งอยู่ครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยพี่สมจันทร์สมจันทร์บ้านใบน้อยเดลอจ้าโอ้สาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนนี่นอคุณโยมนอชัดเจนเจ้าสาธุแม่กดแม่กดไลค์กดแชร์แท่นตลอดแท่านแม่ผู้เจ้าเลยโอ้อนุโมทนาเป็นแฟนเพจ Facebook เลยเนาะเจ้าแม่จะหอนกันอยู่แค่หันประจำหันประจำเจ้าทำแม่นี่โอ้สุดยอดเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอแม่เนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุนะสายแรกโทรเข้ามาจากดอยหล่อแม่ฟองจันทร์นะได้มาร่วมอุรมเอยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนอไม่ว่าจะฟังที่ไหนทางใดเมื่อได้ยินสัญญาณนี้โทรเข้ามาที่เบอร์064
1254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่บ้านบวกอำเภอวิแม่หลงจ้าแม่หลงบ้านบวกนอจ้าสัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ยอมแม่เออฟังแล้วก็ทำหลายอย่างได้เข้าใจหลายเรื่องเนาะแม่เนาะนะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุนะสายที่สองจากหลับปูนนะโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันเรียนเชิญนะนะผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122มีสายโทรเข้ามาตะกี้สายลุดไปบ่ได้ฮับโทรเข้ามาใหม่เนอร์วันนี้มีสายเข้ามาแดมสายหนึ่งเดี๋ยวจะฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าพระอาจารย์นั้นเองแม่สู้บ้านร้องเนอสาธุแม่สู้บ้านร้องฟังวันนี้เป็นยังไงพ่องสัญญาณชัดเจนดีก่อโอ้สัญญาณชัดเจนดีเจ้าฟังธรรมะวันนี้เป็นได้พ่องโอ้ก็ยังว่าแบบฟังธรรมะก็มีความโหดได้ความโหมเข้าใจกูยังแล้วถ้าเป็นว่าอย่างเขาก็เข้าใจอยู่แต่เขามันสบายใจแน่ฟังธรรมะเนี่ยม่วนอกม่วนใจเนาะแม่เนาะมันอกหวั่นใจได้ฟังธรรมะได้ฟังการตุเจ้าแล้วสบายอกสบายใจโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะจ้าแม่ให้กำลังใจเนอะสาธุได้กำลังใจจัดนักเจริญพรจ้าสวัสดีเจ้าสาธุเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ได้โทรเข้ามาร่วมรวมไปกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันมีสายเข้ามาดําสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นอย่าว่าอย่าได้พ่องเจริญพรเมตตาเจ้าท่านพระอาจารย์อันนี้เมตตาเลื่อนสายบ้านเวียงประการสันปะตองเชียงใหม่เจ้าสาธุยอมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ชัดเจนดีเจ้าธรรมะรู้เป็นได้พ่องโอ้ใครคนหนุ่มฟังนะนี่ได้หลงไม่เห็นการทานานเนี่ยคนหนุ่มคนกำฟังนี่ก็ดีเนาะโยมแม่เนาะโอ้เขาจะได้หูตัวเขาเนาะแต่ว่าเปิ้นบ่มีโอกาสได้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวอันเอาไปลง Facebook ไปลงงานYouTube บ่แน่อาจจะได้ฟังคนเฒ่านี่มันปูนไวไปแล้วเนาะแม่ละปูนไวหมู่นี้ไปแล้วแต่ว่าเขาก็ฟังไว้สำหรับเอาไปสอนลูกหลานเนาะแม่เนาะสอนลูกสอนหลานไปติดการพนันนะโอ้มันเป็นบ่รวยสักคนแม่นละนะถ้าติดนี้โอ้ดีการพนันเนี่ยแม้แต่ที่ดินกับบ่เหลือไฟไหม้ยังเหลือที่ดินนะเนาะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะให้สาธุสาธุแม่จันเดือนใสสันปะตองนะเชียงใหม่โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำกึดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาดําสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาไว้ซะโอ้สาธุเจริญพรนั้นบ่ได้ปะกันจัดเมินเป็นเป็นยังไงพ่องข้อมูลมีอยู่ฟังก็แบบชัดเจนเลยนะโอ้สัญญาณชัดเจนเนาะป้อเนาะนะครับวันนี้ข้ามีเจ้าเด้อโอ้อนุโมทนาบุญเนาะป้อเนาะไปวัดบุญเลยไปท่านไปผมเนาะไปแก้วอ่ะท่านถ้ามีโอกาสจะได้ไปครับเดี๋ยวลองจ่ายท่านเลิกก็ไว้สาไว้สาสาธุพ่อบุญมีโทรมาร่วมอู่ร่วมเพยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำกึดความเห็นกันแล้วก็ได้ให้กำลังใจท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามจะถามก็เรียนเชิญเจริญพรตัวเนาะโทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเพยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำกึดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เวลาเหลืออยู่เห็นประมาณสัก25นาทีจับนักทำผู้ฟังเวลานี่นะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมบริการได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรจ้าค่ะ
ับไล่จากเจ้าพระอาจารย์คุณยมเจ้าฟังอยู่ตั้งได้ไม่จันทาไม่จันทาอยู่มูสองนาซายไม่หวังรีเพนเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องคุณยมสัญญาณฟังชัดเจนมีเจ้าฟังแล้วหมดเอ้ยสบายใจดีนะเจ้าเนาะโอ้คืออันได้สบายใจเนาะฟังธรรมะเนาะติดตามรับฟังต่อไปนะแม่เนอะสาธุเจริญพรจากอันเมืองลีโทรเข้ามาร่วมร่วมไอ้กันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้คอนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรกับนวัตกรรมอาจารย์สาธุเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยฮะเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยก็ป่ามณีวันบันลีหมู่หกตำบลลีบันลีจังหวัดลำพูนสาธุสัญญาณชัดเจนเดียวก็ป่อชัดเจนเดียวฟังนะมันมีความทุกข์ใจทุกใจจ้าม่วนใจนะป่อเนาะครับม่วนอกม่วนใจโอ้ได้ฟังอายุเก้าชีพแล้วก็ฟังตลอดเนาะโอ้ฟังแล้วก็ม่วนนะป้อเนาะครับสาธุเนอะป้อเนอะธรรมะปิญญายังธรรมะปิญญาทางใจเป็นยาทางใจสมุนไพรปิญญาทางกายช่วยกันทั้งสองฟังนะป้อเนาะครับฟังตลอดกุศลกุองเหรอเก้าสิบแล้วนะครับเก้าสิบแล้วโอ้ยังดูแข็งแรงนะป้อนะยังดูแข็งแรงรักษาสุขภาพนะป้อเนอะก่อนเนี้ยจะก่อยฟังธรรมะธรรมโมฟังคนผู้เป็นจ่ามาถ้าตนได้ติดใจเขาฟังได้ประโยชน์นะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันโอ้ดีแต่อย่างอีเนาะนะอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอะสาธุเจริญพรนายโยมป่อจากเมืองลี90แล้วนะท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังอยู่ยังโทรเข้ามาอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะอันเพิ่นบอกว่ายาสมุนไพรนี่เป็นยาทางกายนะส่วนธรรมะนี่เป็นยาทางใจทางใจแล้วก็ต้องทำให้มันควบคู่กันไปตึงกายใจท่านผู้ฟังให้มันมีความสมดุลเนาะพอดี มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลอย่าว่าอย่าใดพ่องเจริญพรโอ้ยสาธุอาจารย์ครับท่านคุณโยมแนะนำตัวน้อยโอ้วิ่งแผ่นเล็กเนี่ยเป่าเลยโอ้สาธุโยมป่อสัญญาณเป็นยังไดพ่องชัดเจนเลยชัดเจนเลยโอ้สาธุติดตามรับฟังเนาะป่อเนาะติดตามรับฟังตลอดอ่ะโอ้อนุโมทนาบุญได้กำลังใจจัดนักโยมป่อสาธุเจริญพรนะป้อวินสันขี้เล็กนะโทรเข้ามาร่วมรวมไปกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรเข้ามาสอบถามความสอบถามปัญหาก็ได้แสดงอู้เอ่ยอย่างก็ได้เนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไหนพ่องเจริญพรเจ้าสุเนนแม่โทรมาจ้าแม่ว่าจะโทรของเพลงเขาฟังเด้ออ๋อสาธุเด้อมาเดี๋ยวนี้นะบุญนั่นไม่มีใครอยากได้บุญเราก็ต้องทำเองตามพ่อตามแม่ไปวัดตามพ่อตามแม่ไปวัดประเดี๋ยวพระจะจัดให้เองทำบาปนั่นลงนรกลงนรกเหมือนดักปลาท้องโคทำบุญนั่นสบายใจทำบุญนั้นสบายใจสบายใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่ยินนะลูกเน้นสาธุสาธุเจริญพรแม่มาคุยโทรนะอนุโมทนาบุญนะแม่เนอสาธุสาธุตลอดมาหลายปีแล้วโอ้อนุโมทนาบุญนะติดตามรับฟังตลอดนะแม่เนาะแม่อันอยู่ตั้งใดที่ไหนแม่อยู่มาสางเจ้าอันอำเภออยู่บ้านเดีย
ค่ะเดี๋ยวพ่อบุญมีเลยอ๋อสาธุอยู่เมืองลีเนาะเมืองลีเนาะนะอยู่บ้านเดียวกับเดี๋ยวพ่อบุญมีอ๋อบ้านต่างสาธุเนอะโยมแม่เนอะแม่มาจ้างโทรเจ้าโอ้สาธุกับนี้อันโทรเข้ามามันๆเนอะนะสาธุเจริญพรได้บทเพลงแห่งบทหนึ่งนะในอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของไปวัดไปวาเรื่องบาปบุญคุณโทษตัวอนุโมทนาบุญแท้ๆดีท่านผู้ฟังพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าใดพ่องเจริญพรพระสารอาจารย์ท่านคุณโยมแนะนำตัวน้อยโอ้สาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่น้อชัดเจนเจ้าสาธุอันฟังธรรมะวันนี้เป็นใดพ้องจะไรอกไรใจม่วนใจ อยู่กับสินกินกับคำนี่มันถึงดีเนาะแม่เนาะน่ะเจ้าอย่างได้กับยังได้กับติดตามรับฟังกันต่อไปเนาะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะนะโทรเข้ามาเฮ่อกำลังใจกันโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนต้นอย่าว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อมเป็นจางเจ้าวิ่งหลงร้องสาธุพี่น้องละปูนน้อสัญญาณเป็นได้ฟังยอมแม่วันนี้ก็ชัดดีจ้าโอ้ชัดเจนนี่น้องธรรมะเราวันนี้เป็นได้พ้องม่วนดีฟังได้หูได้ฟังในสิ่งที่เคยหูเคยฟังเนาะแม่เนาะนะจ้าอย่างไรก็ติดโมจะโมนี่ฟังเป็นโทรกับแจ้งแม่ก็นอนฟังถึงวันจ้ะโอ้อนุโมทนาตาจ้างได้ฟังกันนักพ้องก็ฮะโอ้นักหลายดีจ้ะโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องตาจ้างเนอะนะจ้าสาธุพระเจ้าเจริญพรเจริญพรนะสาธุพี่น้องละปูนนะตาจ้างโทรเข้ามาร่วมบูรุษเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำกึศความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ได้โทรเข้ามาระมูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเหม็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนี่ครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสวัสดีเจ้าท่านครูเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยคุณเวกกมุดวันเจ้าอยู่ตรงดีเจ้าอันอำเภอรังอยู่นี้เจ้าอยู่อำเภอไหนโยมแม่อยู่อำเภอประสางเจ้าโอ้สาธุจังหวัดละปูนเนาะแม่เนาะเจ้ารังวันฟองวันนี้วันเลขโอ้สองคนโอ้สองคนทวนท่านพระครูเจ้าโอ้สาธุคำนี้หูแล้วเนาะดีเจ้าท่านพระครูจะต้องแจนนี่วันที่อย่างวันอย่างวันอังคารโยมแม่วันอังคารนะทุกวันอังคารเจ้าฟังท่านพระครูที่ม่วนอกมั่นใจนะเจ้าโอ้สบายใจดีเนาะแม่น้องสัญญาณชัดเจนดีกว่าโยมแม่ชัดเจนเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญยังได้ก็ติดตามรับฟังกันต่อไปเนอะแม่เนอะเจ้าทุกวันแกนเจ้าทุกวันอังคารมี2ช่วงเวลาคือ04:00จนถึง06:00อาทิตย์5แล้วก็06:00ถึง07:00โยมแม่ส่วนตีจะยู่ท่านปือท่านพระครูว่าเร็วแล้วไปมันจับมาได้เจ้าเบอร์นี้เนาะเบอร์นี้คำนี้ได้โทรเข้ามาแล้วเนาะเจ้าท่านพระครูเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเจริญพรเจริญพรโยมแม่โทรมาจากละตูนมาร่วมอุ้มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งตะกี้ลุดไปท่านผู้ฟังโทรเข้ามาใหม่เนอะ
พอดีมีสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรขอให้พระเจ้าว่าจ้าท่านคุณโยมแนะนำตัวน้อยอยู่แม่ตาสะเมิงฟังอยู่นะเจ้าโอ้สะเมิงเชียงใหม่เนาะแม่น้อเจ้าท่านเจนเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอสาธุได้กำลังใจจัดนักโยมแม่อนุโมทนานะสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่สำเมืองเชียงใหม่โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันท่านใดที่สายลุดไปโทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรจ้าสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยแม่จันเพ็ญดูแม่แจ่มจ้าโอ้สาธุสัญญาณสัญญาณเป็นใดพ่องที่แม่แจ่มชัดเจนดีจ้าโอ้อนุโมทนาบุญนะโยมเนอที่ติดตามรับฟังกันนะฟังเป็นประจำก็นี่โอ้อนุโมทนาติดตามรับฟังกันต่อไปเนอะสาธุสาธุเจริญพรโยมแม่จันเพ็ญจากเม็ดแจ่มติดตามรับฟังเป็นประจำโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าจะโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจโทรเข้ามาเช็คสัญญาณเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลอย่าว่าจะได้พ่องเจริญพรครับก็ไว้สาครับท่านอาจารย์สาธุยมป้าแนะนำตัวน้อยบ้านปุ่งหนองเลี้ยงป่อเป่านะครับป่อบุญธรรมครับสาธุป่อบุญธรรมน่ะเป็นยังไงพ่องป่อวันนี้สัญญาณชัดเจนดีพ่องกอสัญญาณตอนแรกนี่ขาดหายหายน้อยครับโอ้ขาดหายหายน้อยเนาะมันมียุทธันสัก2 3วิ4 5วิเนี่ยอ๋อถ้าจะเปลี่ยนแต่กันฝนก็ฮะไม่หยังหมู่เนอครับเออบ่ค่อยชัดเจนอันฟังธรรมะวันมาก่อนเป็นหยังก็มีอันสูงเดียวเนาะอันวิดขาดๆท่านช่วงหนึ่งเนาะป่อเนาะโอ้ดีอันนี้เป็นผู้ที่ตามรับฟังที่ดีครับครับอันนั้นที่ท่านว่าอันผี6ตัวนี่ถ้าอยู่ไหนก็ดึงลําบากฮะเนาะแม่นละถ้าตกบ้านไผในบ้านนั้นเดือดร้อนอะไรเนาะอยู่ได้อยู่ตัวเองก็ลําบากเนาะแม่นละงั้นต้องเอาน้ํามนต์ไล่มันไปนะครับถ้าไล่มันได้อยู่ตัวเองก็เออดีละเนาะแม่นละชีวิตจะมีความสุขพ้นจากอบายมุขเนาะป่อเนาะครับโอ้อนุโมทนาบุญกับป้อเนอะครับกับไว้สาครับสาธุเจริญพรโยมป้อโทรมาจากอันเวียงป่าเป้าเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เมืองน่านนี่ยังดักแซบอยู่นะเรียนเชิญเจริญพรเนอะโทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก15นาทีได้แหมจัดหลายสายท่านผู้ฟังมันท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะได้โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นอย่าว่าจะได้พ่องเจริญพรพระเจ้าท่านอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยมาจากอำเภอลี้แม่ลานอยู่บ้านแม่ลานอ๋อบ้านแม่ล้านอำเภอลี้เนาะแม่น้อนะฟังตึงวานโอ้อนุโมทนาบุญวันนี้สัญญาณเป็นอย่างไรพ่องสัญญาณชัดเจนดีอ๋อชัดเจนดีนะโทรเข้ามาให้กำลังใจเนาะแม่น้อนะโอ้ใจท่านอาจารย์เนอได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอเออวิสาจ้าสาธุเจริญพรนะญาติโยมโทรมาจากเมืองลี้นะอันมีสายเข้ามาแทนสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลอย่าว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนอะมันเจริญพรจ้าจ้าได้ยินจ้าอ๋อดาธุได้ยินยอมแม่ได้ยินนะอันทำแม่สุดจุดแน่เลยฟังวันนี้เข้าใจแม่ละแม่ละม่วนดีเนาะยอมแม่เนาะวันนี้เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะนะสาธุสาธุเจ
จริญพรอนุโมทนานะร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันท่านผู้ฟังเวลาแหลมนักอยู่นะประมาณ10กว่านาทีได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาดําสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเจริญพรกราบพระสาเจ้าสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยเอาโยมแม่โทรมาจากบ้านใหม่ตำบลสะอาดอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเจ้าโอ้สาธุเมืองน่านมาแล้ววันนี้สัญญาณเป็นใดพ่องเออตัวเจ้ากับมีตรวจแล้วกับขาดหายไปเป็นพ่องแล้วกับรบมองแล้วกับได้ยินท่านพระพุทธเจ้าเจ้าได้ยินสาราสีได้ยินทั้งฝ่ายอาจารย์ได้ยินทั้งฝ่ายนะเดี๋ยวอันถ้าจะเป็นพายุเข้าเนาะนะมันบอกให้ชัดแค่เจนอย่าได้กระติดตามรับฟังกันต่อไปนะโยมเนอะนะเจ้าเจ้าจะไม่สารนะเจ้าอนุโมทนาบุญสาธุพี่น้องเมืองน่านโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันนะมารายงานสถานการณ์ว่าฟังอยู่เนอะตอนสวดตอนยังแล้วก็มาฟังธรรมะตั้งปลายที่ในช่วงที่2ของรายการนะเหลือเวลาเห็นประมาณสัก10นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรเมื่อพอดีมีสายเข้ามานะเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นอย่าว่าจะได้พ่องเจริญพรเอ้ยแจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่อำเภอจังตองเจ้าโอ้สาธุแม่ยังเอ่ยแม่อ่อนจอมตองเนาะอายุเท่าใดละโยมแม่ปีนี้อายุ80เจ้าโอ้ยังดูแข็งแรงอยู่นะฟังแค่ไหนจ๊ะเจ้าโอ้หมดทุกท่านจ้ะโอ้สาธุอันฟังเมินหรือยังหรือว่ากำลังมาฟังฟังตลอดจะฟังกูตนกูโอโอ้ดีเนาะแม่ยังอีดีเนาะฟังทำแม่มันหมดชีวิตมันดีขึ้นเนาะแม่เนาะนะชีวิตมันพัฒนาขึ้นย้อนธรรมะเนาะแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะเจริญพรนะโยมแม่ได้รวมอู่รวมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาเออกำลังคิดกำลังใจกันอันมีสายที่โทรเข้ามาแล้วสายลุดไปมาได้ครับสายจัดหลายสายก็เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนาะหรือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านอยากจะโทรเข้ามาเราโมร่วมเอ่ยกันอยากจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาเราโมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเราเจอกันทุกวันอังคารนั่นผู้ฟังอาทิตย์ละครั้งนะ2ชั่วโมงคือ04:00 จนถึง05:00แล้วก็6โมงถึง7โมงพักยั่งสวดมนต์ไหว้พระกันที5จนถึง6โมงนะได้เจอกันอันติดละครั้งเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกลมเห็นกันเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้เอาธรรมนูญชีวิตนะหลากหลายเรื่องราวมาได้อู้ได้เอ่ยกันกับพอดีม่วนดีงานวันนี้เนื้อหาดีนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าอาจารย์สาธุอันยมแม่แนะนำตัวน้อยยมแม่โทรจากบ้านตะคาตำบลดงดำอำเภอเดชวัฒน์ลำพูนจ้าโอ้สาธุอันเมืองลี้นะพี่น้องฟังกันนักกันหลายนะอันสัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่ชัดเจนดีจ้ะโอ้ธรรมะวันนี้เราเป็นได้พ่องธรรมะฟังแล้วกับที่ข่าวติดแล้วมันก็ถึงจะเตียนกับที่ยังไม่ได้เนาะ มันอยู่ในจิตในใจกันเลยเนาะแม่เนาะจ้ามันยังไม่ได้ละมันอยู่ในสายเลือดละจ้ากำลังใจเนาะโอ้ได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุนะพี่น้องเมืองลี้ลำพูนโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเวลาแหลมประมาณ7นาทีท่านผู้ฟังได้แหมลายสายเนอะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพร
สาธุอันยมแม่แนะนำตัวน้อยอันไม่รีบไปโทษนะคะเจ้าอ๋อสาธุนะยมแม่ฟังประจำเลยเนาะยมแม่เนาะชัดเจนดีจ้าสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะได้โทรเข้ามาให้กำลังอกกำลังใจกันเนาะจ้าฟังธรรมะแล้วม่วนใจสบายใจนะจ้าม่วนใจอยู่ที่ไหนก็มีธรรมะเป็นเพื่อนจ้าอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะจ้าสาธุไม่สานะเจ้าสาธุสานะเจ้าเขาได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาไม่สานะเจ้าสาธุสาธุนะแม่ลีบ้านห้วยทกลำปูนนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะวันนี้มีสายก็มาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรท่านครูเจ้าเตียนเมฆกมลวันโทรไม่โทรมาตะกี้เนี่ยเนาะได้ฟังกันดีอกดีใจเจ้าหายเครียดหายเจ้าสาธุหายเครียดเลยเนาะนะก็เจอเมฆมนวันหูนี้ท่านก็ครูเจ็ดวันแสนนี่เจ้าอ๋อสาธุคำนี้เป็นหูแล้วเนาะนะเจ้าคำนี้เป็นหูแล้วเจ้าโอ้อนุโมทนายังได้กระติดตามรับฟังกันเนอะยมเนอะเจ้าอยู่ละคูนนี่เจ้าโอ้สาธุอันยมอะอย่างก็คุณแม่กับมุนวันเจ้าโอ้สาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญเจ้าก็คือหัวหน้าส่วนมูลไหว้พระเจ้าโอ้นี่แหละของดีของแต้เอากับเนี่ยแต้วสาธุมูลที่เขาชินเจเจ้าโอ้ดีบาเบียดเบียนนะก็ก่อนแล้วท่านพระครูเป็นปวดเป็นท่านเป็นนี่ตั้งนั่งสมาธิเลยหายปวดหายมูนเจ้าโอ้เนี่ยธรรมะบำบัดมันเป็นนั่นยาทางใจทำเมื่อจิตใจจื่นบานหน้าใจดีแล้วกายก็ดีตัวเนาะแม่เนาะนะเจ้าร่างกายดีเจ้าเดี๋ยวนี้แม่ก็จะไปใส่ตะแกรงลำไยเจ้าโอ้อันฟังธรรมะก่อนไปญาติการเจ้าอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะเจ้าขอเพื่อนท่านพระครูนี่ไปนานๆนะเจ้าสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุนะช่วงนี้ลำไยกำลังใหญ่นะท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านก็ดูแลสวนลำไยอยู่นะกำลังออกดอกก็จะออกหน่วยกำลังงานเป็นชิ้นเป็นอันต้องดูแลใส่ใจพอก้อยกันหน่อยนะฮะท่านผู้ฟังเหลือเวลาเห็นประมาณสัก5นาทีนะได้เห็น 2-3 สายนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122มีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไม่สาครับท่านพระอาจารย์ครับสาตัวยมปอแนะนำตัวน้อยนี่ยมปอหนานประเสริฐวันนาแดงครับอำเภอนาน้อยนะจังหวัดน่านเนาะป้อเนาะนะครับติดตามเราทั้งกุฏิล้วนตลอดเลยครับโอ้สาธุวันนี้สัญญาณเป็นอย่างไรพ่องป้อมันจะร้อนอย่างที่กำลังชวดมันพระอาจารย์ครับชวนกระดักไปเหี้ยว่ะโอ้น่ะสัญญาณติดครับเนาะน่ะครับกำลังจะตั้งชวนตัวเองนะที่อันธรรมจักรเนี่ยดับไปเหี้ยเออครับดับไปเหี้ยดับไปผมก็เอามาเปิดนี่ผมมาเป้ากันท่านครับอาจารย์นะครับโอ้สาธุยังใดเฮ้ยอันเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเทคนิคฝันดูแลกันไปเนาะป้อเนาะน่ะครับครับสาธุอนุโมทนาบุญเนอะป้อเนอะพระอาจารย์กำลังใจพระอาจารย์ขอพระอาจารย์อยู่ดีมีสุขอัญมณีอย่างนี้อย่ามีโรคภัยเบียดเบียนนะครับเอสาธุยมป้ออนุโมทนาสาธุนะป้อนั้นประเสริฐเมืองน่านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงก็คือความเห็นกันได้เห็นประมาณสักสายสองสายท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพร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 สายนี้นะบ่ตอบรับขออภัยท่านผู้ฟังนะโทรเข้ามาใหม่นะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122ขออภัยที่ตัดสายไปเนอะนะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันสายที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายสายที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดก็โทรเข้ามาใหม่เนอะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรว่าสาเจ้าสาธุคนโยมแนะนำตัวน้อยอ๋ออยู่อันส
แก้วจำตองเจ้าอ๋อสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะอ๋อชัดเจนเจ้าฟังขึ้นห้อยต้องจากเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญยังได้กระติดตามรับฟังกันต่อไปทำเน้อโยมเน้อเจ้าฟังทุกตนทุกองค์เจ้าถ้ามีโอกาสถ้าแบบไปที่อื่นเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเน้อโยมเน้อเจ้าไว้จ่าเจ้าสาธุได้โทรเข้ามาร่วมโมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาฮือกำลังใจกันต้อยนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการเขาก็เป็นเสมือนพี่น้องนะเป็นญาติตังธรรมหรอกอันช่วงนี้ผมได้มาแอวมาแหวงหากันทำใจไว้เดี๋ยวรอโควิดมันระงับมันยับยั้งหายซาไปก่อนแล้วก็มาปะกันใหม่พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเนาะนะเจริญพรเจริญพรเจริญพรจ้าสาธุยมแม่อันแนะนำตัวน้อย อยู่น้ำจ้าอ๋ออยู่เมืองน่านเนาะฟังประจำเนาะแม่เนาะจ้าใครฟังทำแม่โอ้ทุกวันทุกวันม่วนอกม่วนใจเนาะแม่เนาะจ้าสบายสบายใจโอ้อนุโมทนาบุญนั้นยังได้กระติดตามรับฟังกันต่อไปเนาะแม่เนาะจ้าจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่จากเมืองน่านเป็นสายสุดท้ายนะเอาละท่านผู้ฟังรายการธรรมพิวัตรวันนี้ต้องเอารายการจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนต้องกราบขอบพระคุณอันครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของขึ้นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่อันติดตามรับฟังสายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายบัดทิศหรือว่าสายลุดไปก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังด้วยวันนี้อาตมาภาพนำรายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัปปะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัปปะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัปปะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทินจะเริญพร
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการระงับหยุดกิจการที่ต้องมีการควบคุมเข้มงวดมากเป็นพิเศษ